รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมีปัญหาที่ไหนมันต้องมีทางออกร่วมแรงร่วมใจค้นหาต้องเจอคำตอบใช้แก้ไขได้ไหมอยากรู้ต้องทดสอบพี่เอทำอะไรอยู่เนี่ยก็กำลังรักษาอาการปวดเมื่อยอยู่ไงเล่นโยคะปะเนี่ยนี่ไม่ใช่ท่าโยคะหรอกแต่ว่าท่าเนี้ยนะเขาบอกมาว่ารักษาอาการปวดเมื่อยได้จริงๆไปเอามาจากไหนเนี่ยพี่ออยนั่นแหละไปอยู่ไหนมาเนี่ยนะเขาเรียกว่าท่าลือสีดัดตนสามารถรักษาอาการปวดเมื่อยได้จริงๆนะนี่ตอนนี้นะท่าลือสีดัดตนเนี่ยก็มาอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตของเราแล้วแหละถ้าออยไม่เชื่อมาดูนี่เลยนี่เห็นไหมมีท่าทางให้เราทำตามด้วยนะแล้วก็แถมได้ความรู้อีกต่างหากถ้าออยไม่เชื่อนะเดี๋ยวออยลองทำตามดูแล้วกันเนาะเป็นยังไงบ้างอุ๊ยดีจังเลยค่ะพี่เอเนี่ยใช้ง่ายด้วยนะแล้วอีกอย่างนึงเวลาเราแบบปวดเมื่อยเราก็ใช้ได้เลยเนี่ยใช่แล้วเห็นไหมล่ะว่าใช้สะดวกจริงๆด้วยเนาะหนูขออีกท่านี่ได้เลยด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยสามารถที่จะผลิตท่าลือสีดัดตนออกมาใช้งานในรูปแบบของดิจิตอลได้แล้วแต่รู้ไหมครับว่าที่มาของท่าลือสีดัดตนที่เรานำมาใช้งานจริงๆแล้วมีที่มาอย่างไรเราไปดูที่มาของท่าลือสีดัดตนอันเป็นต้นกำเนิดที่คนไทยเรามีใช้กันมาเป็นร้อยๆปีไปดูกันที่วัดโพต้นตำรับการนวดแผนโบราณของไทยกันเลยนะครับและที่นี่ก็คือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือเรารู้จักกันในนามของวัดโพนั่นเองค่ะและที่นี่นะคะก็เป็นแหล่งข้อมูลของท่าลือสีดัดตนเพื่อใช้ทำลือสีดัดตนฉบับดิจิตอลค่ะแต่แม้ว่าได้มาถึงวัดโพแล้วเนี่ยนะคะเราไปเรียนรู้ที่มาที่ไปของลือสีดัดตนกันก่อนค่ะมีปัญหาที่ไหนมันต้องมีทางออกร่วมแรงร่วมใจค้นหาต้องเจอคำตอบสวัสดีค่ะคุณครูไก่ค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหกำลังทำท่าลือสีดัดตนอยู่เลยนะคะจะหนักจะหนาแค่ไหนไม่อยากรบนะถ้าช่วยกันแล้วที่เห็นบริเวณนี้ก็เป็นท่าลือสีดัดตนทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ค่ะเป็นท่าอะไรและต้องทำยังไงบ้างนะคะเป็นท่าที่เวลาที่มีอาการของการปวดจะช่วยในเรื่องของการยืดกล้ามเนื้อด้านแขนแล้วก็ด้านข้างลำตัวว่าแบบนี้เนี่ยคนที่ชอบเล่นคอมพิวเตอร์ใช้เมาส์บ่อยๆเนี่ยก็เหมาะเลยใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นให้ครูไก่สอนสักหนึ่งท่าละกันท่านี้ค่ะต้องทำยังไงบ้างคะเดี๋ยวขอดูลักษณะก่อนวางมือใต้ศอกนะคะแล้วก็ยืดตั้งขึ้นยืดตั้งขึ้นนะคะจะรู้สึกได้ถึงการยืดของกล้ามเนื้อใต้แขนนะคะแล้วก็ด้านข้างลำตัวใช่ไหมคะนะคะแล้วก็ต้องค้างทิ้งไว้ค้างทิ้งไว้ค่ะประมาณ5วินะคะ5วิแล้วก็กลับคืนมาสู่ท่าเดิมนะคะเราก็จะใช้ท่านี้ประมาณ 3-5 ครั้งต่อ1ข้างนะคะแล้วก็เปลี่ยนไปอีกแล้วก็เปลี่ยนข้างอีกใช่ค่ะแล้วก็เพื่อให้สมดุลกันนะคะโอ้ยตึงจริงๆค่ะตึงสุดๆโอ้โหแหมแบบนี้เราก็สามารถทำท่าลือสีดัดตนได้บ่อยๆที่ไหนก็ได้เลยใช่ไหมคะถ้ามีเวลาได้ทุกสถานที่นะคะครูไก่คะแล้วประวัติของลือสีดัดตนเนี่ยมีที่มายังไงคะลือสีเนี่ยความเป็นมาก็คือท่านเข้าไปบำเพ็ญเพียรภาวนานะคะอยู่ในป่าแล้วเวลาที่มีปัญหาในเรื่องของกล้ามเนื้อหรือว่าเกิดการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเนี่ยก็จะทำการยืดกล้ามเนื้อด้วยตัวเอง
นะคะต้องนั่งสมาธิเป็นเวลานานๆนะคะพอมีการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อในแต่ละส่วนก็จะมีการยืดนะคะเพื่อรักษาตัวเองหรือว่าบำบัดตัวเองนั่นเองโอ้โหดีจังเลยค่ะเอแล้วเราเอามารวบรวมไว้ที่วัดโพแห่งนี้เมื่อไหร่คะเริ่มจริงๆก็คือในสมัยรัชกาลที่1นะคะที่นำมาแล้วก็รัชกาลที่3ก็หล่อรูปฤาษีดัดตนเนี่ยเป็นโลหะแล้วก็ไว้ตามศาลาเพื่อให้เป็นแหล่งหาความรู้ทั่วไปของประชาชนค่ะแล้วเราจะสามารถหาความรู้ในเรื่องของท่าทางฤาษีดัดตนได้จากที่ไหนบ้างคะครูไก่คะก็จากตามเขามอเห็นไหมคะเราจะมีเขามออยู่2ที่นะคะจริงๆสมัยก่อนเนี่ยตามศาลาก็มีทีนี้ในศาลานวดก็จะมีให้ชมดูด้วยนะคะก็จะเป็นภาพเป็นรูปฤาษีเป็นจำนวนแบบนี้เลยค่ะเหมือนดั้งเดิมเลยค่ะแต่เห็นอยู่ตรงนี้นะเยอะแยะเลยค่ะเดี๋ยวให้ครูไก่พาเดินชมได้ไหมคะว่ามีท่าอะไรบ้างนะคะไปดูกันค่ะโอ้โหที่มาที่ไปของท่าฤาษีดัดตนนี่น่าสนใจทีเดียวนะครับแต่ที่เราเห็นพิธีกรลองทำท่าฤาษีดัดตนไปกับคุณครูฝึกนั้นเป็นเพียงแค่1ท่าที่ทางวัดโพได้ทำการสอนให้กับผู้ที่สนใจเท่านั้นนะครับโดยที่วัดโพได้คัดเลือกท่าฤาษีดัดตนมาสอนทั้งหมด18ท่าที่คนทั่วไปสามารถที่จะทำได้และได้ประโยชน์ในการรักษาอาการต่างๆได้อย่างทั่วถึงแต่จริงๆแล้วท่าทั้งหมดของฤาษีดัดตนนั้นมีทั้งหมด80ท่าเลยทีเดียวซึ่งมีความยากแตกต่างกันออกไปและต้องใช้ความชำนาญเป็นอย่างมากในการทำท่าต่างๆจึงไม่เหมาะสำหรับคนทั่วไปที่จะทำท่าเหล่านั้นล่ะครับแต่แหมไหนๆก็มาถึงที่นี่แล้วลองให้พิธีกรของเราทำดูอีกสักท่าดีกว่านะครับแหมแต่มาอยู่ตรงนี้เลยนะคะได้เห็นท่าฤาษีดัดตนเนี่ยหลายท่าเลยค่ะแต่มีอยู่ท่าหนึ่งเห็นบ่อยมากแต่รู้สึกว่าจะยากแน่ๆเลยค่ะก็คือท่าที่เราเห็นอยู่ด้านบนนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะโอ้ท่านี้ค่ะคุณครูไก่คะต้องถามก่อนว่าเป็นท่าที่บริหารส่วนใดบ้างคะท่านี้เขาเรียกว่าเสียดอกนะคะเป็นการบริหารกล้ามเนื้อได้ส่วนต่างๆก็คือการยืนการทรงตัวของเรานะคะแล้วก็ได้กล้ามเนื้อของช่วงขาค่ะนะคะแล้วก็ช่วงแขนด้วยค่ะถ้าอย่างนั้นให้ครูไก่สอนท่านี้ดีกว่าเดี๋ยวเราไปยืนอยู่นี้ดีกว่าได้ไหมคะจะได้ให้เห็นกันชัดๆได้เลยว่าเราทำถูกหรือเปล่าเปิดสมองแล้วพิสูจน์ดูโอ้ยไม่ลองไม่รู้ลองดูให้ชัดดีกว่าคนละไม้ละมือทำมาทำไม่เห็นกับตาปัญหาน่ะมันไม่น่ากลัวแล้วเรานะคะก็ได้รับทราบถึงที่มาของฤาษีดัดตนแล้วค่ะแถมครูไก่นะคะก็สอนท่าบริหารให้เราอีกด้วยโอ้โหได้ประโยชน์ซ้อมต่อเลยค่ะต้องขอบคุณครูไก่มากๆค่ะขอบพระคุณค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะว่าเอ๊ะแล้วแนวคิดในการนำท่าฤาษีดัดตนมาทำในรูปแบบของดิจิตอลเนี่ยมีที่มาอย่างไรไปสอบถามกันต่อเลยค่ะเปิดสมองแล้วพิสูจน์ดูโอ้ยไม่ลองไม่รู้มันลองดูให้ชัดดีกว่าคนละไม้ละมือทำมาทำไม่เห็นกับตาปัญหาน่ะมันตอนนี้เราก็มาถึงหอสมุดแห่งชาติแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูแหล่งข้อมูลที่จะนำไปใช้จัดทำฤาษีดัดตนฉบับดิจิตอลกันค่ะตอนนี้นะคะเราก็นั่งอยู่ข้างๆศาสตราจารย์พิเศษคุณหญิงแม่นมาชวดิษฐ์แล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะปัสสาวะแล้วพิสูจน์ดูโอ้ยไม่ลองไม่รู้มันลองดูให้ชัดดีกว่าอาจารย์คะภายในหอสมุดแห่งชาตินี่นะคะเราเก็บรวบรวมท่าฤาษีดัดตนในรูปแบบใดบ้างคะอันนี้ก็เป็นรูปแบบหนึ่งหรือเปล่าคะอาจารย์คะนี่คือสมุดคอยอะคะค่ะนี่คือหนังสือสำหรับเขียนความรู้นะไม่เฉพาะฤาษีดัดตนก็อาจจะมีตำรายาอาจจะมีพระไตรปิฎกเพราะเมื่อก่อนนะคะการเขียนต่างๆก็เขียนด้วยมือแล้วก็สมุดเรียกว่าสมุดคอยทำจากเปลือกต้นคอยเปลือกต้นคอยแล้วค่ะแล้วดำๆที่เราเห็นตรงนี้ล่ะคะดำๆเนี่ยเขาก็ใช้วัตถุที่มีสีดำถ้าเมื่อก่อนก็จะเป็นอิฐขม่าวดินหม้อนะคะแล้วก็อีกสมัยนึงก็อาจจะใช้หมึกจีนที่เป็นแท่งก็แล้วแต่ว่านะพัฒนาการในเรื่องสีมันมีมายังไงและพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าทนนานอาจารย์ว่าแบบนี้น่าจะประมาณกี่ปีนะคะอ๋อแบบนี้ก็ไม่ต่ำกว่ารัชกาลที่3แล้วก็อยู่ทนมานะก็เห็นได้ว่ามันก็มีนิดหน่อยมันมีรอย
ใกล้ๆจะปลวกกินหรืออะไรแต่มันก็ไม่มากแบบนี้ทำให้ความรู้เนี่ยอยู่ยืนยาวคู่บ้านคู่เมืองเรามานะคะอาจารย์คะเห็นแบบนี้ค่ะเป็นท่าลือสีกำลังดัดตนอยู่เห็นเขียนไว้ว่าแก้ลมในอกในเอวนะคะลมในอกในเอวคือเมื่อก่อนนี้มันยังไม่มีคำจะเรียกแล้วก็ไม่รู้ที่มาที่ไปค่ะทำมาจากอาการแต่มารู้สึกว่าหายใจไม่ค่อยออกหายใจคล่องสะดวกหายใจไม่สะดวกนะแล้วก็บางทีเอวเนี่ยเดี๋ยวนี้เราก็เป็นใช่ไหมเมื่อยเอวมันบางทีมันแบบบิดไม่ได้เลยค่ะบางทีนั่งผิดท่านะหรือว่านั่งรายงานเกินไปเพราะฉะนั้นก็เกิดแล้วท่านก็เลยคิดขึ้นมาว่ามันต้องมีทางแก้สินะเราไม่จำเป็นที่จะต้องให้มันเจ็บในอกอยู่อย่างนั้นลองทำดูซิมันจะเกิดจากอะไรเข้าใจว่ากว่าจะมาท่านคงได้ลองมามากแล้วแบบว่าลองผิดลองถูกท่านี้ใช้ได้เนี่ยท่านี้ท่านกำลังทำอย่างนี้เลยนะอย่างนี้ด้วยนะใช่ไหมค่ะอย่างนี้เลยนะแล้วก็มีทางแก้ลมแล้วก็หายใจเข้าใช่ไหมออกซิเจนกลับไปเต็มปอดเมื่อก่อนเรียกว่าลมค่ะลมนั่นเองออกซิเจนแล้วก็สูดเข้าไปให้เต็มปอดก็เลยมันก็จะได้ไหลเวียนใช่ไหมคะก็จะไปฟอกเลือดทำอะไรก็เออเราก็คล่องค่ะอาจารย์คะในเรื่องของรูปภาพเหล่านี้หรือเปล่าคะที่เราเป็นแหล่งข้อมูลเพื่อไปใช้ปั้นรูปฤาษีดัดตนที่เราเห็นที่วัดโพค่ะถูกแล้วค่ะเพราะว่าที่เราจะปั้นอะไรเนี่ยนะคะมันต้องมีความรู้แล้วก็ความรู้นี่มันต้องถี่ถ้วนจะมาถึงจะปั้นเพราะฉะนั้นต้องเขียนมาเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนค่ะจากภาพในสมุดข่อยและข้อมูลทั้งหมดก็กลายเป็นรูปปั้นที่วัดโพแล้วอาจารย์คะแล้วแนวคิดนะคะที่เรานำเอาท่าทางฤาษีดัดตนเนี่ยมารวบรวมแล้วก็เผยแพร่ในรูปแบบของดิจิตอลเนี่ยค่ะตรงนี้มีที่มาอย่างไรก็จะให้ทราบนะคะว่าเราก็คิดกันว่าทำได้หรือเปล่าใช่ไหมท่านี้มันพิสดารแล้วก็พอดีก็เน็กเทคนะอาจารย์ที่เน็กเทคเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเราลองดีไหมเราลองเอาคนมาทำก็ไปได้พวกเรียนพละศึกษามาใช่ไหมอย่างเราธรรมดาทำไม่ได้แล้วก็ดูจนกระทั่งว่าทุกท่าเกือบจะทุกท่าสามารถจะทำได้ใช่ไหมคะแล้วเขาก็ถ่ายโดยกล้องดิจิตอลเนี่ยออกมาเป็นอีกรูปแบบหนึ่งใช่ไหมที่อาจจะเปิดเว็บอะไรเนี่ยได้เผยแพร่ก็เห็นว่าทำได้จริงใช่ไหมคะแล้วก็คล้ายๆเราก็อยากจะรู้ว่านี่เป็นวิชาที่บรรพบุรุษของเรานะได้ให้ไว้เพื่อจะให้รู้ว่าโรคต่างๆนั้นที่มาที่ไปมันอาจจะเกิดจากเราผิดทำผิดอาการนั่งผิดยืนผิดทำมากไปนะอะไรต่างๆอะไรอย่างนี้นะมันก็เกิดโรคใช่ไหมคะก็เผอิญเวลานี้ไอ้ความก้าวหน้านะในการที่จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนะมันมีมากออกมาเป็นรูปแบบดิจิตอลใส่ไว้ในเว็บไซต์แล้วก็เผยแพร่ไปทั่วแล้วก็ความจริงศิลาจารึกวัดโพเวลานี้ก็น่าจะเผยแพร่ไปได้ทั่วโลกแล้วนะคะเพราะเมื่อขึ้นทะเบียนเป็นมรดกเอกสารมรดกโลกค่ะเราก็จะต้องทำให้รู้กันทั่วไปนับได้ว่าการอนุรักษ์วัฒนธรรมต่างๆที่มีอยู่ในประเทศไทยของเราก็มีความสำคัญเช่นกันนะครับโดยท่าฤาษีดัดตนจากศิลาจารึกของวัดโพก็เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยที่ได้รับการยืนยันให้เป็นมรดกโลกที่ว่าด้วยความทรงจำมรดกเอกสารแห่งโลกน่าภาคภูมิใจจริงๆเลยนะครับโอ้โหวันนี้นะคะเราก็ได้รับความรู้ไปเยอะแยะมากมายเลยนะคะและท่าทางฤาษีดัดตนเนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นมรดกของชาติเราเลยนะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอบพระคุณศาสตราจารย์พิเศษคุณหญิงแม่นมาชวลิตค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะอาจารย์คะยินดีค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อดีกว่าค่ะว่าเอ๊แล้วฤาษีดัดตนฉบับดิจิตอลเนี่ยเขามีวิธีการทำอย่างไรค่ะตอนนี้นะคะเราก็นั่งอยู่ข้างๆหนึ่งในทีมผู้พัฒนาลือสีดัดตนฉบับดิจิตอลแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่สุธนค่ะพี่คะวิธีการทำลือสีดัดตนฉบับดิจิตอลเนี่ยค่ะเราต้องทำยังไงคะก็คือหลังจากเราได้โจทย์จากคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยแผนงานความทรงจำแห่งโลกของประเทศไทยแล้วนะครับเราก็มาลำดับขั้นตอนวิธีการพัฒนาฤาษีดัดตนฉบับดิจิตอลนี้ออกเป็น3ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนแรกเนี่ย เราก็เริ่มจากสร้างแบบจำลอง3มิติฤาษีขึ้นมาก่อน
โดยไปหาแบบอ้างอิงมาจากตามอินเทอร์เน็ตจากหนังสือแล้วก็จากรูปภาพของวัดโพแล้วก็จากโมเดลอ๋อแบบนี้หรือเปล่าคะด้วยครับอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็เป็นหนึ่งในแบบที่เอามาอ้างอิงได้ค่ะส่วนขั้นตอนที่2ครับหลังจากเราได้แบบจำลองหรือสีดัดตนสามมิติแล้วเนี่ยเราก็เอาแบบจำลองเนี่ยมาสร้างการเคลื่อนไหวมาทำท่าหรือสีดัดตนทั้งหลายที่เราจะเอามาใช้ในระบบเนี่ยนะครับขั้นตอนสุดท้ายก็คือเอาภาพเคลื่อนไหวเหล่านี้มาทำการประมวลผลออกมาเป็นรูปภาพวิดีโอนะครับแล้วก็รวบรวมทั้งหมดมาใส่ไว้ในระบบหลังจากที่ได้ทำการศึกษาเพื่อกำหนดแบบของตัวฤาษีที่จะมาทำฤาษีดัดตนเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการทำให้แบบจำลองของตัวฤาษีมีการเคลื่อนไหวตามท่าที่เรากำหนดไว้โดยวิธีแรกที่ใช้ก็คือการกำหนดการเคลื่อนไหวในโปรแกรมแอนิเมชันแต่ผลที่ได้ก็คือการเคลื่อนไหวของตัวฤาษีมีลักษณะที่ไม่เป็นธรรมชาติคล้ายๆกับหุ่นยนต์ไม่นิ่มนวลเหมือนคนทั่วไปจึงได้คิดหาวิธีในการทำให้การเคลื่อนไหวเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นโดยการเลือกวิธีการและเทคนิคจากการทำภาพยนตร์และแอนิเมชันต่างๆซึ่งก็คือการทำ motion capture เพื่อที่จะเข้ามาช่วยให้มีการเคลื่อนไหวที่ดียิ่งขึ้นครับอยากเห็นแล้วสิครับว่าจะมีวิธีการทำ motion capture กันยังไงเราตามพิธีกรไปดูกันเลยดีกว่าครับเย่ค่ะสวัสดีค่ะมาขอความรู้หน่อยค่ะmotion capture เนี่ยคืออะไรคะแล้วเราต้องทำยังไงบ้างคะพี่ก็ motion capture เป็นอุปกรณ์จับการเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตนะครับโดยตัวที่มีอยู่เนี่ยที่ซิปป้ามีอยู่16ตัวนี้เป็นระบบอินฟราเรดอ๋อที่เราเห็นมีกล้องอยู่เนี่ยนะคะ16ตัวเลยอะคะทำไมต้องใช้เยอะขนาดนั้นนะคะก็อาจจะมีความจำเป็นในส่วนในเรื่องของเวลาคนเข้าแคปเจอร์หลายคนมีออบเจกต์มีวัตถุเยอะก็ถ้ากล้องจำนวนน้อยเนี่ยครับก็จะประมวลผลได้ยากแสดงว่าถ้ายิ่งมีมากเนี่ยก็ดีใช่ก็สามารถจะมีอ็อบเจกต์มีวัตถุมีคนหรือว่ามีสัตว์เนี่ยเข้าไปในพื้นที่ที่จะแคปเจอร์ได้เยอะเหมือนกันเห็นจากอุปกรณ์ที่ใช้ทำ motion capture กันไปแล้วก็น่าทึ่งทีเดียวนะครับโดยการทำ motion capture ก็คือการจับความเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตผ่านเซ็นเซอร์ในระบบอินฟราเรดจากตัวเซ็นเซอร์ที่ติดอยู่กับแบบที่เราต้องการเก็บความเคลื่อนไหวแล้วบันทึกการเคลื่อนไหวลงในคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นฐานข้อมูลนั่นเองครับซึ่งวิธีการทำงานในระบบ motion capture นั้นแบบที่จะทำการบันทึกการเคลื่อนไหวก็ต้องแต่งตัวด้วยชุดที่เตรียมไว้และติดตั้งตัวรับส่งสัญญาณที่ทำการเชื่อมต่อกับตัวเซ็นเซอร์ซะก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูการเตรียมตัวและชุดที่จะใช้กับพิธีกรของเรากันเลยดีกว่าครับชุดที่เราเห็นนี่มันเป็นเหมือนเขาเรียกว่าชุดบอดี้สูทมีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงอาจจะมีราคาแพงนิดนึงเพราะว่าด้วยเนื้อผ้าที่อาจจะพิเศษนิดนึงเพราะว่ามันจะมีผลต่อการเคลื่อนตำแหน่งของจุดถ้าเราใส่เกงยีนแล้วก็แปะจุดนี้อาจจะมีผลต่อการเคลื่อนไหวครับผมก็เดี๋ยวลองใส่ดูกันได้ค่ะสมสมองแล้วพิสูจน์ดูอ้อยไม่ลองไม่รู้มันลองดูให้ชัดดีกว่าคนละไม้ละมือทำมาทำไม่เห็นกับตาปัญหาน่ะมันไม่น่ากลัวโอเคแล้วก็ตอนนี้ผมก็จะติดจุดมาร์กเกอร์ตามร่างกายนี้เป็นส่วนของขาปัดสมองแล้วพิสูจน์ดูโอ้ยไม่ลองไม่รู้มันลองดูให้ชัดดีกว่าคนละไม้ละมือทำมาทำไม่เห็นกับตาการติดจุดนี้ก็สำคัญมากเลยทีเดียวเพราะว่าไม่งั้นถ้าเกิดติดจุดผิดตำแหน่งก็เวลาไปทำงานต่อนี่ก็จะค่อนข้างยากขึ้นวันนี้ยังลงคือนอกจากเก็บการเคลื่อนไหวของร่างกายแล้วพวกนิ้วก็ได้แต่ว่าอาจจะเป็นชุดต่างหากอาจจะเป็นแอดวานซ์ขึ้นนิดนึงครับแต่วันนี้เรามาทำเป็นบอดี้ให้ดูก่อนคือเราจะขยับนิ้วได้แต่ว่าตอนนี้ซอฟต์แวร์เขาจะอ่านแค่เป็นข้อมือการหมุนของข้อมือแต่ว่าในเรื่องรายละเอียดนิ้วเนี่ยอย่างที่เราเห็นหนังดังๆพวก The Lord of the Rings หรือว่าอวตารเนี่ยเขาก็จะมีติดหน้าก็ได้แต่ว่า
ต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับโอเคครับตอนนี้ก็ลองเซตดูกันนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวลองเคลื่อนไหวร่างกายก่อนแต่งเนื้อแต่งตัวเรียบร้อยแล้วก็ต้องทำให้ระบบคอมพิวเตอร์เซ็นเซอร์และชุดส่งสัญญาณการเคลื่อนไหวทำความรู้จักกันก่อนนะครับโดยการทำท่ากายบริหารง่ายๆให้ทุกส่วนที่เราติดจุดรับสัญญาณไว้เคลื่อนไหวเพื่อให้คอมพิวเตอร์ได้ลองบันทึกและแสดงผลให้ถูกต้องทุกจุดก่อนนั่นเองครับเมื่อทำความรู้จักกันเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็พร้อมที่จะทำท่าฤาษีดัดตนด้วยโปรแกรม Motion Capture แล้วล่ะครับพี่เอกคะฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์พร้อมแล้วใช่ไหมคะพร้อมแล้วครับคนก็พร้อมเหมือนกันค่ะ okay, เดี๋ยวจะลองทำท่าฤาษีดัดตนละกันนี่ท่านี้คุณครูเขาสอนมาว่าเหมาะกับคนที่ชอบเล่นคอมพิวเตอร์ เดี๋ยวลองดูนะคะครับร้อยแล้วค่ะพี่เอกครับเดี๋ยวขอไปดูผลงานหน่อยนะคะได้ครับเชิญดูครับเป็นยังไงคะใช้ได้ไหมคะก็โอเคครับ80กว่าเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวครับแล้วนี่เดี๋ยวต้องทำอะไรอะคะก็ต้องนอกจากจะแคปเจอร์เสร็จแล้วเราก็จะต้องมีการคิดอัปดาต้าเพื่อให้ได้ไฟล์ที่สมบูรณ์คิดอัปดาต้าคืออะไรคะก็หลังจากที่เราเห็นเป็นรูปเส้นๆที่เป็นจุดสีๆเนี่ยครับจะในบางส่วนของเส้นๆที่มันจุดสีดำเนี่ยคือมันจะเออร์เลอร์นิดนึงเราต้องมาสร้างลิงก์ก็สร้างจุดให้มันสมบูรณ์ 100% เราถึงจะส่ง data นั้นให้กับ animator เพื่อทำงานขั้นตอนต่อไปขอดูหน่อยนะคะครับผมเล่นเอาเหงื่อตกเหมือนกันนะครับเนี่ยกว่าจะได้ข้อมูลเพื่อนำไปใช้งานต่อหลังจากที่ได้ข้อมูลที่บันทึกการเคลื่อนไหวเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการส่งข้อมูลไปยังเจ้าหน้าที่ animator ที่จะทำการปั้นแบบฤาษีลงลายเส้นเพื่อให้ได้การเคลื่อนไหวตามที่ได้บันทึกไว้นั่นเองครับคุณผู้ชมคะและ Motion Capture เนี่ยค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีนะคะที่ทางเน็กเทคได้นำมาทดลองใช้สร้างเป็นโปรแกรมฤาษีดัดตนฉบับดิจิตอลนั่นเองค่ะน่าสนใจมากเลยค่ะและต้องขอบคุณพี่เอกมากเลยนะคะที่ได้มาสอนเราเกี่ยวกับวิธีการทำ Motion Capture ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับคุณผู้ชมคะแต่ว่าวิธีการเนี่ยยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ค่ะเรายังมีวิธีการทำโลโทสโคปค่ะจะทำอย่างไรช่วงหน้าติดตามชมค่ะกลับมาแล้วค่ะพี่สุธนค่ะเป็นไงบ้างครับก็สนุกดีค่ะไปเรียนรู้วิธีการทำ motion capture มาแล้วนะคะว่าแต่การที่เราเลือกใช้ motion capture เนี่ยมาใช้กับท่าฤาษีดัดตนฉบับดิจิตอลเนี่ยค่ะได้ผลออกมาเป็นยังไงบ้างคะผลที่ได้จากการที่เราเอาไฟล์ของ motion capture มาใส่ในแบบจำลอง3มิติหรือ4ของเรานะครับก็ได้ผลประมาณนึงคือความพอใจเรื่องการเคลื่อนไหวที่มันสัมพันธ์กันแล้วก็หลายๆส่วนดูดีครับแต่ว่ายังมีส่วนที่บางส่วนที่เรายังไม่ถูกใจเท่าไหร่เรารู้สึกว่ามันน่าจะมีอะไรที่แบบทำออกมาได้มากกว่านี้อีกอะไรเงี้ยครับค่ะเหมือนอย่างที่พี่สุธนบอกไว้เมื่อช่วงที่แล้วหรือเปล่าคะก็คือวิธีการทำโรโตสโคปเอ๊ะว่าแต่ที่พี่สุธนเตรียมมาตรงนี้ค่ะเกี่ยวข้องกันไหมคะเกี่ยวครับมารู้กันไหมคะว่าโรโตสโคปคืออะไรคืออะไรอะคะโรโตสโคปก็คือการเอาคนจริงๆเนี่ยมาถ่ายท่าทางเสร็จแล้วเราก็ให้แบบจำลองสามมิติของเราเนี่ยมาทำการเรียนแบบท่าทางจากภาพวิดีโอที่คนแสดงนะครับการทำโรโตสโคปคือการใช้การเคลื่อนไหวของคนมาเป็นแบบให้ฤาษีเคลื่อนไหวตามโดยกำหนดความละเอียดที่วินาทีละ25ภาพต่อเนื่องกันไปเรียกได้ว่ากำหนดทุกจุดทุกสัดส่วนให้เหมือนกันเปียบเลยล่ะครับก็หลังจากที่เราทำภาพเคลื่อนไหวให้ฤาษีได้ตามที่เราต้องการแล้วนะครับเราก็ต้องเอาภาพเราต้องเอาฉากจากโปรแกรม3มิติอันนี้ไปประมวลผลเพื่อเป็นภาพวิดีโอให้คนทั่วไปที่สนใจได้ดูนะครับการประมวลผลภาพอันนี้เราเรียกว่าเรนเดอร์การเรนเดอร์ก็คือกระบวนการคำนวณแสงเงาตัวกระทบวัตถุลงบนตัวแบบจำลอง3มิติเนี่ยเพื่อให้มันเกิดความสมจริงในฉากในภาพนะครับ
ค่ะเอ๊แล้วอย่างระยะเวลาในการเรนเดอร์เนี่ยนานไหมคะแต่ละท่าก็จะแตกต่างกันไปครับปกติถ้าเราเรนเดอร์เองเนี่ยจะใช้เวลานานมากแต่ว่าคราวนี้เราโชคดีเราได้ศูนย์ไฮเกตแห่งชาติครับมาช่วยในการประมวลผลภาพตรงนี้ค่ะหลังจากที่เราทำการกำหนดการเคลื่อนไหวให้กับตัวฤาษีเรียบร้อยแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการการประมวลผลชิ้นงานหรือทำให้ฤาษีเคลื่อนไหวตามที่กำหนดไว้ครับถ้าเราใช้คอมพิวเตอร์เพียงเครื่องเดียวในการประมวลผลอาจจะต้องใช้เวลานานถึง140วันถึงจะเสร็จแต่ด้วยเทคโนโลยีกริดคอมพิวติ้งที่สามารถนำคอมพิวเตอร์หลายๆเครื่องมาช่วยในการประมวลผลในเวลาเดียวกันจะช่วยลดเวลาในการประมวลผลจากเดิมที่ต้องใช้เวลาถึง140วันให้เหลือเพียง15ชั่วโมงเท่านั้นโดยที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลทั้งหมด55เครื่องด้วยกันครับเห็นวิธีการทำที่ยากลำบากกันไปแล้วเราไปดูท่าฤาษีดัดตนฉบับดิจิตอลกันดีกว่าครับว่าจะมีท่าอะไรกันบ้างท่าที่1ท่านวดบริเวณกล้ามเนื้อใบหน้าใช้ถนอมสายตาครับท่าที่2ท่าแก้ลมในข้อมือและแก้ลมในลำลึงใช้บริหารข้อมือและบริหารบริเวณฝีเย็บท่าที่3ท่าแก้ปวดท้องและข้อเท้าและแก้ลมปวดศีรษะใช้บริหารคอไหล่ท้องกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตที่ศีรษะและแขนท่าที่4ท่าแก้ลมเจ็บศีรษะและตามัวและแก้เกียดใช้เป็นการยืดบริหารส่วนแขนท่าที่5ท่าแก้แขนขัดแก้ขัดแขนช่วยลดอาการแขนขัดท่าที่6ท่าแก้กล่อนและแก้เข่าขัดคำว่ากล่อนหมายถึงเสื่อมเช่นกล่อนกระสายคือโรคเรื้อรังที่มีความเสื่อมของอวัยวะนั่นเองครับท่าที่7ท่าแก้กล่อนปัดคาดและแก้เส้นมหาสนุกระงับใช้บริหารส่วนอกและขาแก้อาการเสื่อมของอวัยวะกล้ามเนื้อบริเวณต่างๆท่าที่8ท่าแก้ลมในแขนใช้บริหารส่วนแขนข้อมือและนิ้วมือท่าที่9ท่าดำรงกายอายุยืนใช้บริหารส่วนขามีการยืดกายตามแนวดิ่งท่าที่10ท่าแก้ไหล่ขาและแก้เข่าใช้บริหารเอวอกขาและไหล่ท่าที่11ท่าแก้โรคในอกใช้ผายปอดและบริหารบริเวณส่วนอกและไหล่ท่าที่12ท่าแก้ตะคริวมือแก้ตะคริวเท้าใช้ทดสอบการทรงตัวและบริหารส่วนขาท่าที่13ท่าแก้ตะโพกสลักเพชรแก้ไหล่ตะโพกขัดใช้เป็นการบริหารไหล่สะโพกและหลังข้อควรระวังสำหรับผู้ที่มีอาการปวดหลังปวดร้าวชาลงไปที่ขาเสียวแปลบที่หลังควรหลีกเลี่ยงท่าที่14ท่าแก้ลมเลือดในตามัวและแก้ลมอันรัดทั้งตัวใช้บริหารส่วนคอขาและหน้าอกข้อควรระวังสำหรับผู้ที่มีอาการเวียนศีรษะปวดต้นคอหรือแขนชาควรหลีกเลี่ยงท่านี้และสุดท้ายท่าที่15ท่าแก้เมื่อยปลายมือปลายเท้าใช้บริหารส่วนเอวเข่าขาและคอทั้งหมดก็คือท่าฤาษีดัดตนฉบับดิจิตอลที่ได้รวบรวมมาให้ได้ใช้งานกันช่วงหน้าเราไปใช้ท่าฤาษีดัดตนฉบับดิจิตอลกับคุณครูผู้เชี่ยวชาญกันดีกว่าครับหายใจเข้าลึกๆครับมือซ้ายดันปลายนิ้วมือขวาเข้าหาลำตัวมือขวาดันออกไปครับคลายเอามือวาง
สมองแล้วพิสูจน์ดูโอ้ยไม่ลองไม่รู้มันลองดูตอนนี้นะคะเราก็มาถึงกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเราไปหาอาจารย์สมชายกันนะคะเดี๋ยวให้อาจารย์เนี่ยแนะนำการบริหารท่าฤาษีดัดตนพร้อมๆกับการใช้โปรแกรมฤาษีดัดตนฉบับดิจิตอลค่ะไปกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะมาลองทำท่าฤาษีดัดตนนะคะผ่านระบบดิจิตอลนั่นเองนะคะแต่วันนี้พิเศษค่ะเพราะว่าเรามีอาจารย์สมชายนะคะจะมาคอยช่วยแนะนำในเรื่องของวิธีการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะทำท่าฤาษีดัดตนค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะดีครับและมือทำมาทำไม่เห็นกับตาปัญหามันไม่น่ากลัวอาจารย์คะพูดถึงก่อนที่เราจะเริ่มทำท่าฤาษีดัดตนนะคะเราควรจะเตรียมความพร้อมของร่างกายเรายังไงคะสิ่งแรกก็คือต้องฝึกสมาธิก่อนนะครับฝึกสมาธิก่อนนะคะแล้วก็เพื่อฝึกลมหายใจนะฮะแล้วก็หลักการฝึกเนี่ยก็ต้องหายใจให้ถูกด้วยเช่นเวลาหายใจเข้าเนี่ยนะครับก็ต้องให้ท้องเนี่ยพยายามพองไว้นะครับแล้วก็มีการกั้นลมหายใจไว้นะครับเพื่อให้ร่างกายใช้ออกซิเจนให้เต็มที่นะครับแล้วก็เวลาหายใจออกก็พยายามหายออกให้หมดให้สุดนะครับค่อยๆหายใจออกยาวๆหลักการคือหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆนั่งสมาธิเพื่อฝึกลมหายใจนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยต้องฝึกในเรื่องของการหายใจเข้าหายใจออกที่ถูกต้องก่อนนะคะฝึกสมาธิของเราก่อนเอาละค่ะฝึกสมาธิเรียบร้อยแล้วแล้วก็อาจจะพร้อมทำท่าฤาษีดัดตนค่ะเดี๋ยวเอ๋จะลองขอเปิดโปรแกรมฤาษีดัดตนดิจิตอลไปด้วยได้ไหมคะเอาละนะคะเริ่มจากท่ากายบริหารประยุกต์ก่อนละกันค่ะอาจารย์คะท่านี้ค่ะเขาบอกมาว่าประโยคก็คือจะเหมือนกับแก้ลมข้อมือแก้ลมในลำลึงเหรอคะอันนี้หมายความว่ายังไงคะเราจะต้องทำยังไงคือลดการขัดอาการปวดอาการเจ็บของข้อมือนะครับแล้วก็บังเอิญว่าในท่านี้เนี่ยเวลาทำเนี่ยต้องมีผลเรื่องของการกั้นลมหายใจด้วยนะครับเป็นการเรียกว่าขมิบท้องขมิบก้นทำให้การหดรัดตัวของไอ้ตัวทวารหนักมันเกิดการเคลื่อนไหวเกิดการกระชับของตรงตัวทวารหนักด้วยเรื่องแก้ลมในลำลึงครับท่านี้จะมีผลท่านี้ค่ะสมมติว่าอย่างเราแบบที่เราชอบใช้คอมพิวเตอร์กันเยอะเลยช่วงนี้สามารถแก้ได้ไหมคะอาจารย์ก็ท่านี้นะแก้ได้ครับเพราะว่าเป็นการบริหารข้อมือนิ้วมือแขนเพราะว่าเราอาจจะต้องใช้มือในการพิมพ์คอมพิวเตอร์เขียนบางทีเราใช้แบบแค่มือเดียวเนาะอาจารย์เนาะเวลาที่เราจะพิมพ์คอมพิวเตอร์เนี่ยเราก็ใช้มือที่ถนัดมือเดียวแล้วก็ใช้เมาส์อย่างเดียวเลยอย่างเงี้ยใช้เป็นระยะเวลานานๆเข้ามันก็อาจจะเกิดอาการเกรงการปวดต่อกล้ามเนื้อเกิดขึ้นท่านี้ช่วยได้เอาล่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำเลยดีกว่าค่ะท่านี้นะคะท่าเตรียมก็คือให้ในอยู่ในท่าของการพนมมือค่ะท่าพนมมือต้องอาจจะให้นั่งขัดสมาธินั่งขัดสมาธินะคะตามของซีดีพนมมือแบบนี้ครับนมมือครับแล้วก็ให้มือที่พนมมาห่างจากอกประมาณ1ฝ่ามือแขนเนี่ยต้องตั้งฉากกับลำตัวแบบนี้ครับแบบนี้ถูกต้องไหมคะใช่ครับถูกต้องแล้วครับเวลาทำก็ค่อยๆหายใจเข้าลึกๆครับตามที่เราซ้อมไว้มือซ้ายดันมือขวานะครับพร้อมกับดันมือซ้ายดันไปนิ้วมือซ้ายไปทางขวาด้วยครับนี้นะคะแล้วก็ลมหายใจไว้สักครู่ครับแล้วก็คลายกลับไปอยู่ในท่าเตรียมจังหวะที่2ก็เอามือขวาดันมือซ้ายนะครับเริ่มครับหายใจเข้าลึกๆมือขวาดันมือซ้ายนะครับดัดมือข้างขวาเนี่ยดันไปทางซ้ายด้วยครับกันลมหายใจไว้สักครู่ครับแล้วก็คลายนะครับซ้ายขวาเนี่ยนับเป็น1ครั้งนะก็สามารถทำได้ในท่านี้ทำประมาณ 5-10 ครั้งประโยชน์ที่ได้จากการทำท่านี้ก็คือการช่วยบริหารข้อมือและการช่วยฝึกความพร้อมในการกำหนดลมหายใจครับท่าที่1ผ่านไปแล้วค่ะโอ้โหท่านี้ได้ขึ้นมาถึงนี้เลยนะคะท่าที่2บ้างนะคะอาจารย์คะท่าที่2เราต้องเมื่อทำท่านี้เรียบร้อยแล้วเราต้องต่อที่ท่าไหนต่อสามารถต่อเนื่องได้ค่ะนี่ครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นกำกำแบบนี้ครับกำมืออันนี้คือท่าเตรียมนะฮะก็กำมือเหมือนกันกำมือที่ห่างจากอกประมาณสัก1ฝ่ามือนะครับค่ะแขนก็อาจจะอยู่ในตั้งฉากหรือในระดับที่ผ่อนคลายสบายๆก็ได้ครับอันนี้คือท่าเตรียมการทำก็ค่อยๆหายใจเข้าครับชูมือขึ้นหายใจเข้าลึกๆชูมือขึ้นไปครับสุดนะฮะสุดแขนสองข้างเนี่ยแนบชิดกับใบหูคือชูแขนให้สุดนะครับแล้วก็กั้นลมหายใจไว้สักครู่ครับดัดนิ้วขึ้นไปข้างบนครับตัวนี้คือช่วงของการกั้นลมหายใจไว้สักครู่นะครับหายใจออกก็อีกครั้งนึงครับหายใจออกครับคลายวาดมือลงมาวาดมือลงมาทางด้านหลังครับด้านหลังใช่ครับวาดมือลงมาครับไหลหมุนลงมาครับลงมาเลยครับรู้สึกได้ถึงไหลเสร็จแล้วก็มาพักมือเนี่ยกำปั้นไว้มาพักที่ระดับเอว
นะฮะอันนี้ก็ปกติก่อนยังไม่ทำอะไรหน้ามองตรงไปข้างหน้าครับเสร็จแล้วก็เริ่มหายใจเข้าอีกครั้งนึงครับกดกำปั้นลงไปที่เอวครับหายใจเข้าลึกๆกดลงไปครับแล้วก็คลายขยับกำปั้นไปนิดนึงครับด้านหลังจังหวะที่2หายใจเข้าลึกๆกดลงไปครับอันนี้ให้เขาบอกว่าให้แอนอกนิดนึงครับแอนอกขึ้นปลายหน้าอาจจะมองศีรษะหน้าอาจจะมองขึ้นไปข้างบนเล็กน้อยแอนอกครับแล้วก็คลายจังหวะที่3กำกำปั้นเข้าไปอีกด้านหลังหายใจเข้าลึกๆครับกดลงไปแอนอกครับหายใจเข้าก็ลมหายใจไว้คลายพอจังหวะที่4เนี่ยเอากำปั้นชนกันกึ่งกลางหลังเลยฮะตรงแนวกระดูกสันหลังครับกดครั้งสุดท้ายหายใจเข้าลึกๆครับแอนอกกดลงไปคลายแล้วก็ทุบๆถูๆอย่างนี้ครับผมทุบๆถูๆถูขึ้นถูลงเสร็จแล้วครับ1ครั้งทำประมาณ 5-10 ครั้งประโยชน์ที่ได้รับจากท่านี้ก็คือทำให้การเคลื่อนไหวของไหล่เป็นไปได้ด้วยดีกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตที่ศีรษะและแขนท่าที่2ผ่านไปแล้วนะคะเดี๋ยวลองท่าที่3ดูบ้างอันนี้ต่อเนื่องไปที่ท่าไหนได้อีกคะเสร็จแล้วก็มาท่านี้ครับกำมือระดับอกเนี่ยครับเหมือนเดิมครับแต่ท่านี้จะไม่การไม่ใช่เป็นการชูขึ้นจะเป็นการเหยียดทางซ้ายทางขวาข้างหน้าแล้วก็ขึ้นข้างบนท่าเตียงก็เป็นท่านี้ครับกำมือกันเหมือนกันระดับอกก็ผ่านจากอกประมาณ1ฝ่ามือค่ะมือก็ลักษณะของการผ่อนคลายครับเสร็จแล้วก็เหยียดไปทางซ้ายครับหายใจเข้าลึกๆไปทางซ้ายทางซ้ายเนี่ยครับทางซ้ายหน้านี่มองตรงไปข้างหน้านะครับยังเหมือนเดิมครับลำตัวตรงบิดได้แค่เฉพาะแขนกับไหล่ครับแล้วก็อันนี้ก็ลมหายใจไว้นะครับหายใจออกคลายกลับมาอยู่ในท่าเตรียมต่อไปก็ไปทางขวาจังหวะที่2ไปทางขวาหายใจเข้าลึกๆไปทางขวาครับหน้ามองตรงไปข้างหน้าครับลำตัวตรงบิดไปเฉพาะแขนกับไหล่แล้วก็คลายต่อไปข้างหน้านะครับหายใจเข้าลึกๆไปข้างหน้าก็ลมหายใจไว้นะครับแล้วก็คลายกลับอยู่ในท่าเตรียมต่อไปก็อีกจังหวะนึงครับขึ้นข้างบนหายใจเข้าลึกๆครับไปข้างหน้าก่อนแล้วจูมือขึ้นครับหายใจเข้าลึกๆก็ลมหายใจเมื่อสักครู่ครับเอามือลดลงมาลดมือลงมาวางไว้บนศีรษะครับแล้วก็คลายกลิ้งมามาอยู่ในท่าเตรียมพอทำได้นะครับประโยชน์ที่ได้รับจากการทำท่านี้ก็คือทำให้เลือดลมไหลเวียนดียืดกล้ามเนื้อบริเวณแขนได้ดีครับถ้าต่อเนื่องจากเมื่อสักครู่นี้ค่ะเราควรที่จะทำท่าอะไรดีคะอาจารย์คะต้องทำแบบนี้ครับเอามือซ้ายนะครับฝ่ามือวางบนแก้มข้างซ้ายมือขวาจับข้อศอกมือซ้ายแบบนี้ครับอย่างนี้ครับตั้งฉากตั้งฉากนี้ครับตั้งฉากครับให้แขนตั้งฉากกันนะครับนี่คือท่าเตรียมค่ะครับเวลาทำก็ท่านี้บอกก่อนว่าต้องเน้นการดึงแขนนะครับมือเนี่ยมันจะไล่ไปตามคางเองนะครับแบบนี้ครับลองทำตามนะครับค่ะหายใจเข้าลึกๆครับแล้วก็ดึงข้อไหล่ดึงข้อไหล่ดึงแขนมือก็จะไล่ไปตามแนวคางพอสุดคางก็หายใจออกคลายอันนี้หน้ามือนะต่อไปก็เป็นหลังมือครับหลังมืออีกจังหวะหนึ่งหลังมือข้างซ้ายดึงใช่ไหมคะครับใช้ดึงครับเร่งการดึงดึงหายใจเข้าลึกๆดึงครับตามแนวคางหายใจออกคลายเนาะต่อไปอีกข้างหนึ่งข้างขวาค่ะมือขวาอันนี้แล้วก็ตั้งจากวางแก้มมือซ้ายจับข้อศอกมือขวาค่ะครับหายใจเข้าลึกๆดึงข้อศอกดึงแขนคลายหลังมือครับหายใจเข้าลึกๆคลายท่านี่เป็นการบริหารข้อไหล่แล้วก็แขนเหมือนโดนดึงเลยอาจารย์ดึงด้วยตัวเองดึงด้วยตัวเองประโยชน์ที่ได้รับจากท่านี้ก็คือสามารถช่วยลดอาการแขนขัดได้เป็นอย่างดีครับได้ไปแล้วอีกหนึ่งท่านะคะไหล่เราก็แหมเริ่มดีแล้วค่ะแต่ต้องทำซ้ำประมาณ 5-10 ครั้งนั่นเองนะคะอีกท่านึงดีกว่าค่ะอาจารย์คะต่อเนื่องเลยค่ะ
ท่าต่อไปเนี่ยเป็นการเหยียดขาเหยียดขาเอาละเหยียดขาเนี่ยครับไปทางด้านหน้าครับท่านี้จะเป็นการบริหารกล้ามเนื้อขาแล้วก็เข่าทั้งหมดอาจารย์เส้นตึงมากตอนนี้เส้นหลังตึงมากท่าเตรียมก็คือให้ผู้ทำเนี่ยนั่งตัวตรงไว้นะครับโอ้ค่ะแล้วมือแบมือออกครับแล้วคว่ำมือไว้ตรงระดับของต้นขาแบบนี้ครับเวลาทำก็หายใจเข้าครับแล้วค่อยๆนวดลงไปครับนวดลงไปครับนวดลงไปนวดขาตัวเองให้นวดขาตัวเองครับนวดไปลงไปแล้วมือแตะไปเท้าครับกั้นลมหายใจไว้สักครู่โอ้อาจารย์อาจารย์แตะสุดๆเลยค่ะแตะไว้ครับกั้นลมหายใจไว้ครับแล้วก็หายใจออกก็คลายนวดกลับขึ้นมาครับตึงฮะโอ้เนี่ยครับอย่างนี้แสดงว่าเกิดอาการเส้นตึงเส้นตึงเราต้องทำแบบนี้บ่อยๆถึงจะเป็นการยืดกล้ามเนื้อขาทั้งหมดเข่าใต้เข่าแล้วก็หลังด้วยค่ะครับอาจารย์คะถ้าเราปล่อยให้เส้นหลังตึงไปแบบนี้เรื่อยๆโดยที่เราไม่ได้บริหารร่างกายของเราเลยค่ะจะเกิดอะไรขึ้นนะคะมันอาจจะมีอาการปวดปวดหลังร่วมด้วยนะฮะซึ่งการปวดอาจจะทำให้มีผลกับเรื่องของการทำงานอาจจะทำงานไม่ได้คล่องตัวนะครับทำงานจะไม่ค่อยถนัดนักค่ะแล้วก็อาจจะต้องดูแลสุขภาพบ่อยๆอะไรประมาณนี้ครับท่านี่จะช่วยได้ค่ะประโยชน์ที่ได้รับจากท่านี้ก็คือสามารถช่วยแก้โรคเรื้อรังและอวัยวะเสื่อมได้เอาละผ่านไปแล้วอีกหนึ่งท่าเดี๋ยวมาดูท่าต่อไปกันค่ะอาจารย์คะแบบนี้เวลาที่เราดูโปรแกรมฤาษีดัดตนไปด้วยเนี่ยเราก็สามารถที่จะทำตามโปรแกรมไปด้วยใช่แล้วครับนะคะค่อยๆทำไปไม่ต้องรีบเพราะว่าอย่างในตัวโปรแกรมนี้ก็ตามขั้นตอนของโปรแกรมแต่ละท่าไปค่ะแบบนี้เราก็สามารถที่จะเรียนรู้ถ้าติดขัดตรงไหนก็หยุดแล้วก็ค่อยเริ่มวันต่อไปกล้ามเนื้อจะค่อยคลายขึ้นเรื่อยๆทั้งตัวค่ะโอ้แต่วันนี้เราโชคดีนะคะนอกจากมีโปรแกรมฤาษีแดดตนดิจิตอลแล้วนะคะก็ยังมีอาจารย์คอยมาแนะนำด้วยเป็นเหมือนกับการเตรียมความพร้อมเริ่มต้นให้เราด้วยค่ะเอาละค่ะอาจารย์ขออีกท่าเลยแล้วกันค่ะท่าต่อเนื่องจากเมื่อสักครู่นี้ค่ะตอนนี้ขาได้บริหารแล้วแล้วก็มาเหยียดเงี้ยครับค่ะครับให้หดเท้าข้างขวาครับปึ๊บปึ๊บข้างขวามาแล้วให้เท้าข้างซ้ายเหยียดไปค่ะครับแล้วก็กำปั้นชนกันแบบนี้ครับโอ้นี่ฮะนี่ครับต้องเอียงด้วยเหรอคะคือเราจะมองไปทางนี้ใช่ไหมครับค่ะขาของเราเนี่ยต้องเฉียงประมาณหลักจากลำตัวขึ้นไป45องศาครับเห็นไหมครับการทำก็คือเอากำปั้นชนกันแบบนี้นะครับค่ะครับเสร็จแล้วก็ค่อยๆหายใจเข้าลึกๆครับเหยียดมือข้างซ้ายออกไปข้างขวาก็ง้างให้เต็มที่ให้สุดครับหน้าเรามองตรงมาที่มือที่เรากำปั้นที่เราเหยียดออกไปครับเกรงไว้ฮะคล้ายๆเหมือนยิงธนูเนาะง้างคันธนูครับเกรงไว้หายใจเข้าการลมหายใจไว้สักครู่นะครับหายใจออกคลายกำอยู่ในท่าเดิมใช่ครับต่อมาก็สลับอีกข้างหนึ่งเหมือนกันเท้าข้างขวาไหวไหมไหวไหมเข้าครับข้างขวาเหยียดเท้าซ้ายหดมาอยู่ในระดับของเข่านะครับกำกับปั้นไว้กำกับปั้นค่ะเริ่มครับหายใจเข้าลึกๆเหยียดลงไปอันนี้ก็เหยียบไปอีกข้างหนึ่งนะคะใช่ไหมคะอ๋อให้ขนานกับขาใช่ครับขนานกับขาครับอันนี้ง้างให้สุดครับนี่ก็กั้นลมพอสุดปุ๊บก็กั้นลมหายใจไว้นะครับแล้วหายใจออกก็คลายค่อยๆคลายจับจังหวะการลมหายใจกำปั้นชนกันดีท่าดีประโยชน์ที่ได้รับจากท่านี้ก็คือสามารถช่วยลดอาการเจ็บกล้ามเนื้อบริเวณต่างๆอันเนื่องมาจากความเสื่อมของอวัยวะครับเดี๋ยวให้อาจารย์แถมให้อีกหนึ่งท่าละกันท่าที่คิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยสามารถที่จะนำไปทำได้ง่ายๆแล้วก็ได้ประโยชน์กับร่างกายสูงสุดละกันค่ะท่าต่อไปครับเราจะให้ผู้ทำเนี่ยครับนั่งเหมือนใกล้ๆนั่งกอดเข่าเนี่ยฮะเริ่มจากขาข้างซ้ายก่อนนะครับลักษณะของส้นเท้าเนี่ยต้องให้ชิดกับขานะฮะขานี่งอเหมือนเดิมนะครับขาข้างขวานี่งอขาข้างซ้ายก็ยิ้มเสร็จแล้วก็เหยียดมือฮะเหยียดออกไปด้านหน้าครับตัวที่มือเนี่ยจะต้องไม่วางบนเข่าค่ะมือข้างเนี้ยมือข้างขวาก็จับปลายนิ้วเฉพาะ4นิ้วมือซ้ายครับอันนี้คือท่าเตรียมนะครับเวลาทำก็หายใจเข้าลึกๆครับมือข้างขวาดันปลายนิ้วเข้ามาหาลำตัวบวกกับมือข้างซ้ายก็ดันออกไปข้างหน้าหน้ามองตรงข้างหน้าครับเกรงไว้หายใจออกคลายเอามือข้างขวามาวางไว้บนตักครับข้างซ้ายแบออกกลางนิ้วออกครับข้างซ้าย
ค่อยกรีดครับค่อยกรีดนิ้วครับหักข้อมือก้อยนางนางกลางกลางชี้โป้งใช่ไหมค่ะแล้วก็หักข้อมือครับกำกลมหักข้อมือลงครับโอ้ค่ะเสร็จแล้วใช่ครับต่อไปก็เป็นข้างขวาบ้างค่ะครับมือขวาไปมือซ้ายจับมือขวาครับอันนี้ท่าเตรียมนะคะท่าเตรียมครับหายใจเข้าลึกๆครับมือซ้ายดันปลายนิ้วมือขวาเข้าหาลำตัวมือขวาดันออกไปครับค่ะกำหนดใจไว้สักครู่ครับคลายเอามือวางมือขวากลางนิ้วออกกรีดนิ้วครับนิ้วก้อยลงมาแล้วหานิ้วโป้งกลางกลางชี้โป้งครับแล้วหักข้อมือกันค่ะโอ้ได้กล้ามเนื้อส่วนบนด้วยนะคะเนี่ยได้ไหมตรงนี้ท่านี้เป็นท่าบริหารข้อมืออีกท่านึงแขนข้อมือด้วยนิ้วมือด้วยประโยชน์ที่ได้รับจากท่านี้ก็คือช่วยบริหารส่วนแขนข้อมือและนิ้วมือนั่นเองล่ะครับโอ้ได้ประโยชน์เยอะมากเลยนะคะนอกจากสุขภาพจิตดีนะคะสุขภาพกายของเราก็ดีด้วยค่ะคุณผู้ชมคะและโปรแกรมฤาษีดัดตนดิจิตอลนะคะเราก็สามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็ฝึกซ้อมได้ที่บ้านของเราเองนะคะรับรองว่าสุขภาพเนี่ยดีอย่างแน่นอนผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ค่ะ15ท่าของเรานะคะผ่านงานวิจัยมาแล้วด้วยว่าได้ประโยชน์กับร่างกายของเรานะคะถ้าหากว่าคุณผู้ชมท่านใดสนใจนะคะหรือว่าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องของโปรแกรมฤาษีดัดตนฉบับดิจิตอลก็สามารถติดต่อมาได้ค่ะที่ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือเน็กเทคตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้นะคะและอีกเช่นเคยค่ะสำหรับทุกคำแนะนำและติชมมายังรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านสามารถติดต่อมาได้เช่นเดียวกันค่ะที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะอาจารย์สมชายและเอ๋ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกับเรื่องราวดีๆที่มีสาระแบบนี้ได้ใหม่ในรายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะด้วยเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าและพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งสามารถที่จะเก็บรวบรวมวิธีการรักษาอาการปวดเมื่อยและการบริหารร่างกายที่มีมานานกว่า100ปีซึ่งอยู่คู่กับคนไทยอย่างท่าฤาษีดัดตนให้มาอยู่ในรูปแบบของดิจิตอลเพื่อสะดวกแก่การเผยแพร่ไปให้ประชาชนทั่วไปได้ใช้งานกันโดยกรรมวิธีการทำต่างๆก็มีวิธีการมากมายไม่ว่าจะเป็นระบบแอนิเมชันที่ช่วยกำหนดการเคลื่อนไหวของแบบไม่ว่าจะเป็นระบบแอนิเมชันที่ช่วยกำหนดการเคลื่อนไหวของแบบฤาษีการลองใช้โปรแกรม Motion Capture ในการกำหนดการเคลื่อนไหวให้สมจริงและการทำงานด้วยวิธีการทำโลโทสโคปที่สามารถทำให้แบบจำลองฤาษีดัดตนสามารถเคลื่อนไหวได้สมจริงมากที่สุดนับได้ว่าเทคโนโลยีเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำการพัฒนาและเผยแผ่วัฒนธรรมของเราออกไปให้ทั่วโลกได้รับรู้เลยล่ะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่มีข้อสงสัยทางวิทยาศาสตร์และอยากจะหาคำตอบก็สามารถเขียนปรายศนียบัตรหรือส่งจดหมายส่งมาได้ที่รายการชาววิทย์ชิดชาวบ้านตู้ปน1160รามคำแหงกรุงเทพ10240ทุกคำถามที่มีข้อสงสัยจะถูกแก้ไขด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับเทคโนโลยีการประมวลผลด้วยระบบกริดคอมพิวติ้งคืออะไรและสามารถประยุกต์ใช้กับอะไรได้บ้างเทคโนโลยีเรนเดอร์เนี่ยนะคะคือการคำนวณแสงที่จะตกกระทบกับวัตถุนะคะว่าเวลาเราทำวัตถุ3มิติแล้วเนี่ยเราเอาไปวางใช้ในที่ต่างๆเนี่ยมันจะมีแสงเงาไม่เหมือนกันนะคะเพราะนั้นอย่างในการทำฤาษีดัดตนเนี่ยเราก็ปั้นฤาษีเป็น3มิติเพราะนั้นเวลาเอาฤาษีไปวางและจะทำท่าดัดตนเนี่ยเราก็ต้องมีการคำนวณแสงตกกระทบว่าจะต้องเป็นมุมไหนยังไงนะคะซึ่งถ้าเราใช้คอมพิวเตอร์โดดๆเลยเนี่ยในการทำการเรนเดอริ่งเนี่ยมันจะใช้เวลาค่อนข้างยาวนานมากอย่างงานฤาษีดัดตนที่เราเคยคำนวณเนี่ยเราจะใช้เวลาประมาณ140กว่าวันด้วยกันนะคะเพราะนั้นเราก็เลยมองว่าถ้าเราใช้กริดเทคโนโลยีซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใช้เครื่อง 3D มาทำงานร่วมกันขนานกันนะคะพร้อมๆกันไปเนี่ยก็จะทำให้เวลาที่เราใช้ในการทำการเรนเดอริ่งเนี่ยเร็วขึ้นนะคะเราได้รับความสนับสนุนจากโครงการไทยกริดนะคะซึ่งเป็นโครงการภายใต้ซิป้าให้เราใช้กริดเนี่ยจำนวน55เครื่องด้วยกันนะคะทำการประมวลผลฤาษีดัดตนก็ลดลงเหลือเวลาที่ใช้ในการเรนเดอริ่งทั้งหมดเพียง15ชั่วโมงเท่านั้นนะคะ